วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับแล้วนี่คือช่วง T3B รีวิวครับอะไรผมซื้อมาใช้แล้วดีจะรีวิวไว้ให้ดูตรงนี้นะครับและตอนนี้ก็ดึกแล้วถึงเวลาเข้านอนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องออกมานอนนอกบ้านหรือต้องออกมานอนนอกห้องและอยากนอนสบายไม่ปวดหลังลองที่นอนฟองน้ำอัดบิ๊กนิกจากเบญจพรครับหลายคนคงมีปัญหาครับไม่ว่าจะออกไปนอนนอกบ้านไปปิกนิกนะครับหรือว่ามีแขกมาที่บ้านนะครับเราก็อยากให้แขกเรานอนสบายๆใช่ไหมหรือแม้แต่บางคนครับเปิดร้านนวดครับอยากจะหาเบาะคุณภาพดีๆวันนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆรู้จักกับที่นอนเบญจพรครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับกับที่นอนฟองอัดขนาด king size ครับวันนี้เนี่ยเป็นที่นอนปิกนิกนะครับที่ผมสั่งเพิ่มมาคือจะบอกว่าหลังจากที่ได้นอนบนที่นอนฟองน้ำอัดนะฟองน้ำอัดเนี่ยคุณภาพเกือบเทียบเท่ายางพารานะครับแต่ข้อดีเนี่ยคือน้ำหนักเบากว่าครับแล้วก็ราคาเนี่ยเบากว่าเยอะมากครับสำหรับที่นอนปิกนิกของเบญจพรนะเขาก็มีถุงมาให้นะครับก็จะเป็นถุงพลาสติกกันน้ำเหมือนกับใส่ผ้าห่มทั่วไปเนี่ยแหละนะที่นอนตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดกว้าง3ฟุตนะหนา1นิ้วแล้วก็ยาว 6.5 ฟุตก็ถือว่ายาวมากนะแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะมาเป็น6พับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถพับเก็บแล้วก็ประหยัดเนื้อที่เลยแหละก็คือต้องมาปูให้ดูครับว่ามันปูมันเป็นยังไงนะตัวนี้เนี่ยตัวหนังนะครับก็จะเป็นหนัง PVC นะครับหรือที่เราเรียกว่า PU นะก็จะเหมือนกับหนังเบาะรถยนต์ซึ่งก็ข้อดีของมันคือทำความสะอาดง่ายครับแล้วก็ไม่ค่อยเลอะนะจะน้ำหกจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ซึมเข้าไปบนผิวครับงานตัดเย็บตะเข็บต่างๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนด้านข้างนะครับเขาก็จะมีซิปนะซึ่งเป็นซิปซ่อนนะครับเก็บมานะเราสามารถดึงตัวแผ่นฟองอัดนะครับหรือฟองน้ำอัดเนี่ยออกมาได้นะคือขนาดเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่เล็กนะก็นอนได้นะครับผู้ชายตัวโตๆอย่างผมคนนึงเนี่ยนอนได้สบายๆเลยนะขาก็ไม่ตกนะครับหัวก็ไม่ขาดนะแล้วก็พอกลิ้งได้ครับกลิ้งได้ซ้ายทีขวาทีแบบนี้ก็ที่นอนแบบนี้นะครับเหมาะมากเลยนะสำหรับคนที่จะใช้เวลาไปเที่ยวไปปิกนิกนะครับหรือว่าคนที่เปิดร้านนวดนะครับพกพาไปนวดที่ไหนก็ตามนะครับคือจะบอกว่ามันนอนสบายครับแล้วก็ไม่ปวดหลังนะถามว่าหนา1นิ้วเนี่ยโอ้มันจะแข็งไปไหมไม่แข็งนะจริงๆแบบคือท็อปหนา1นิ้วเนี่ยถือว่ากำลังดีเลยนะตัวหลังไม่ได้สัมผัสพื้นครับแต่ว่าหลังไม่โค้งงอจนทำให้เราปวดหลังจนเกินไปส่วนราคาเนี่ยก็ถือว่าประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์แล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถสั่งตรงจากโรงงานผลิตได้เลยราคาก็เลยประหยัดอย่างที่เห็นครับและเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดติดตามครับและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวใหม่ๆนะและตอนนี้ก็มี TikTok แล้วครับไปกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายนอนได้สบายๆเลยนะขาก็ไม่ตกนะครับอย่าลืมกด subscribe ใครใครขอกลิ้งได้ครับกลิ้งได้ซ้ายทีขวาและอย่าลืมกด like แชร์กันไป